วันนี้ผมมีหกวิธีนะนะครับที่จะทำให้คุณนะครับเลิกขี้เกียจนะครับมันเราจะทำยังไงนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเลิกขี้เกียจแล้วทำออนไลน์หรือทำอีเ y เนี่ยนะครับได้อย่างต่อเนื่องผมวันนี้ผมอาจจะไม่พูดถึงอีเบอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงกันภาพรวมๆเลยก็ได้นะครับว่าเราจะแก้เราจะแก้ ขอเรียกว่านิสัยนะครับทุกคนอย่ามองคําว่านิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีนะนะครับมันเป็นแค่คําพูดคําหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะถ้าเราพูดถึงนิสัยเนี่ยทุกคนจะมองแบบมองเป็นภาพลบนิสัยดีก็มีนะครับเออนิสัยด้านดีก็มีนิสัยไม่ดีก็มีนะครับนะวันนี้สิ่งที่ผมจะบอกนะครับว่าหลายคนนะ่นะครับอยาก อยากทำนะครับอยากทำแต่มักจะบอกว่าไม่มีเวลานะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับนะคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยไม่เกี่ยวนะผมว่าอยู่ที่วินในและนิสัยของเราต่างหากครับอือยู่ที่วินในและนิสัยของเราต่างหากนะแต่ว่าการที่เราจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เรา มากกว่าเรื่องอื่นนะครับอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่โลกภายในของเรานะนะครับว่าเราโฟกัสกับมันมากน้อยแค่ไหนเราคิดกับมันมากน้อยแค่ไหนเราเอาจริงเอาจังกับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนทำไมทำได้ทุกวันบางคนทำไมทำแล้วไม่เห็นผลนะครับแล้วเลิก นะครับการทําอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับการที่เราง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆเอาเป็นการออกกําลังกายได้กันน,น่าจะเหมาะกับผมมากที่สุดนะครับอย่างการออกกําลังกายเนี่ยนอนในช่วงที่เราเจ้าเนือ้อทมทวมเนี่ยโอ้เราออกไปวิ่งทุกวันเลยครับเนาะวันละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มันก็ยังไม่ผอมลงนะครับอืมส,สองสัปดาห์ก็ยังไม่ผอมลงนะครับเอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับ กลับกลายเป็นว่ายิ่งวิ่งเรายิ่งกินเยอะนะครับมากขึ้นนะสามสัปดาห์ก็ยังไม่ผอมลงเอ๊เป็นอะไรนะนะครับถูกไหมครับคราวนี้ความสงสัยมันจะเริ่มมีนะครับปัญหามันจะเริ่มเราจะเริ่มรู้ปัญหาแนละ้วอ้อยมันเกิดจากอะไรนะครับอ๋อต่อให้เราวิ่งมากๆแต่เราไม่ควบคุมอาหารมันก็เราก็คงจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมถูกไหมครับ เพราะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันประกอบกันการที่เราจะทําอะไรสําเร็จแล้วทําได้ต่อเนื่องเนี่ยแล้วทำอย่างมีความสุขเนี่ยมันต้องมีหลายๆอย่างที่ประกอบกันนะครับเนาะสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเริ่มเลยเริ่มก่อนเลยเริ่มทําก่อนนะครับแล้วเรียนรู้กับสิ่งที่เราทำแค่นั้นเองเอหัวใจสําคัญที่จะทําให้เราเลิกขี้เกียจได้เนี่ย มีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละครับเหมืนที่ผมพูดตลอดคือทําดูก่อนนะมันเห็นผลไม่เห็นผลลองทําดูก่อนนะครับถ้าคุณไม่ลองทําคุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เราชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมครับเราต้องลองลงมือทําดูก่อนนะแต่แต่นะครับเคยได้ยินไหมว่าขยัน แต่ไม่รวยขยันแต่ไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกำหนดการลงมือทำของเราเนี่ยโดยทำให้เราเลิกเป็นคนขี้เกียจเนี่ยนะครับมันจะต้องมี6อย่างเนี่ยนะครับนะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่หลกัหลกๆผมจะทุกวันทุกเช้าของผมผมจะมี6สิ่งนี้ นะครับมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่กําหนดตัวเราทุกเช้าให้มาทํางานนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราไม่ได้ทํางานประจําแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีใครบังคับเราได้นอกจากตัวเราถูกไหมครับตอนที่เราทํางานประจำเนี่ยเราจะถูกบังคับด้วยระบบระบบของบริษัทระบบของ หน่วยงานนั้นๆโรงงานนั้นๆองค์กรนั้นๆน,น,นะครับเมาค้างแค่ไหนมึงก็ต้องไปตอกบัตรให้ทันนะ8โมง <c oughs> ถูกไหมนะครับนะอันนั้นคืออันนั้นคือตอนที่เราทำงานประจำนะครับขี้เกียจแค่ไหนก็ต้องไปนะครับแต่เวลาที่เรามาทำอะไรที่เป็นอ่าฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระแบบเราเนี่ยแบบผมเงี้ยนะครับ เราจะต้องบังคับตัวเองให้ได้นะครับอะไรล่ะที่จะบังคับเรานะครับทำให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับใน6สิ่งนี้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือเรานะครับจะต้องมีเป้าหมายครับเนาะบางคนอาจจะเบื่อว่าโค้ดพูดเรื่องเป้าหมายอีกแล้วนะครับพูดอีกพันครั้งนะครับอีกร้อยครั้งพันครั้งเรื่องนี้ก็สําคัญ นะครับในชีวิตของคนเราเนาะนะครับผมจะกำหนดเป้าหมายไปเลยนะครับทุกๆเช้าเราจะกำหนดเป้าหมายไปเลยว่าเอางี้เป้าหมายของผมเนี่ยของผมจะมี3สเตปนะครับสสเตปนะอันนี้เรื่องจริงนะถ้าคุณกำหนดเป้าหมายได้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้คุณนะครับลุกมาทำงาน ด้วยลุกมาทำงานทุกวันด้วยแรงบันดันใจนะครับอืมด้วยแรงบันดันใจไม่ใช่ลุกมาเพราะขี้เกียจไม่ใช่ลุกมาเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปตอกบ,บัตรไม่ใช่ลุกมาเพราะว่าไม่ได้ถ้าไม่ทำสิ้นเดือนนี้อดตายแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป้าหมายของเรามันจะต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำมันจริงๆนะครับ เนาะอย่างผมมีเป้าหมายเลยนะครับคือแน่นอนนะครับเรื่องเงินใช่ไหมฮะกับเรื่องลูกของผมในเวลาที่เหลือชีวิตของผมเนี่ยผมมีสองเป้าหมายเนี่ยนะครับคือเรื่องเงินกับเรื่องลูกนะครับอ่าผมมีลูกนะครับแล้วก็เพิ่งจะแบบ <c oughs> กำลังเป็นวัยที่เรียนรู้ ใช่ไหมฮต้องใช้เงินนะครับนั่นแหละครับคือลูกคือแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้เราลุกขึ้นมาหาเงินทุกวันนะครับเห็นทุกครั้งก็มีกำลังใจทุกครั้งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือเป้าหมายนะครับคราวนี้เป้าหมายของผมเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดในส่วนของเป้าหมายที่ผมเนี่ยทำในจุดนี้ นะครับเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยทำสำเร็จแล้วทำในจุดที่ผมทำได้แล้วเนาะแต่ผมจะพูดในถึงเป้าหมายที่ที่ผมเริ่มต้นเริ่มต้นทำนะครับออนไลน์นะเนาะเพราะถ้าเกิดพูดตึงตอนนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันกันแน่สิคุณทำได้แล้วอ่ะคุณก็พูดได้คนทำคนทาได้แล้วเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ผิด ถูกไหมครับแต่รู้ไหมว่าทุกคนรู้ไหมครับว่ากว่าผมจะมาถึงจุดนี้นะครับกว่าที่ทุกคนเห็นว่าออโอ้ก็ชีวิตเขาดีมากๆเลยเขาได้ไปทำงานที่ร้านกาแฟเขาได้ไปทำงานที่สวนสาธารณะทำงานที่ไหนก็ได้น่าอิจฉามากนะครับหลายๆคนอิจฉาในชีวิตผมนะผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องอิจฉาเรอกครับ ูก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนาะยังแอคทีฟเหมือนกันเห็นไหมว่าคือหละหลายคนที่มองผมเนี่ยในจุดที่ผมเป็นแบบนี้แล้วนะครับเห็นผมเป็นแบบนี้แล้วนะแต่ทุกคนไม่รู้นะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับในขณะเดียวกันนะครับ มีคนที่อยากจะเป็นเหมือนผมในจุดนี้แต่ผมก็พยายามจะออกจากจุดนี้นะครับเหมือนกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเม 5, 6, ื่อห้าหกปีหรือเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันดีมากๆเลยสบายเลยอย่างเงี้ยดีกว่าการทางานเยอะเลยนะครับแต่พอเราทําถึงจุดหนึ่งนะครับเราก็จะรู้สึกว่า เราอยากหาอะไรที่ท้าทายกว่านี้เนาะหาอะไรที่ท้าทายกว่านี้นะครับนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนนะครับเนาะบางคนมองผมเนี่ยผมก็กำลังหาทางออกจากจุดนี้เหมือนกันหมายความว่าเราแอคทีฟทุกวันนะครับเราอยากหาพาสซีฟเหมือนกันนะครับมีอะไรที่เราพอจะเป็นพาสซีฟบ้างนะครับมันทำให้ผมต้อง มีเงินจากออนไลน์แล้วก็มาลงทุนอย่างอื่นบ้างนะครับเช่นกองทุนต่างๆหรืออทำ e book. อีบุ๊กนะครับเนี่ยอีบ e ุ๊กเขียนหนังสือนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำเพียงครั้งเดียวมียอดดาวน์โหลดนะครับเรื่อยๆเนะพวกนี้จะเป็นพาสซีฟให้เราใช่ไหมครับอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากอ่า เขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากแก่แต่ไม่รวยอะ่ะเออนะครับไม่อยากแก่อ,อ่าเอ้ยชื่อว่าไงดีนะครับคือแก่แล้วแต่ไม่อยากจนอะ่ะประมาณนั้นนะครับเราก็เลยต้องเริ่มหาอะไรที่แบบในวันข้างหน้าที่เราทํางานแอคทีฟน้อยลงนั่นเองเห็นไหมครับคราวนี้เป้าหมายเนี่ยนะครับถ้าในยุคในจุดเริ่มต้นของผมเลยนะครับ เป้าหมายของผมนะครับก็คือการทำ eBay เนยนะ e ี a y เนยผมจะกำหนดเลยครับว่าเราจะเราจะลงสินค้าเนี่ยเนาะเราจะลงสินค้าเนี่ยกี่ชิ้นต่อสัปดาห์นะครับอืมคือที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราเรียนรู้จากอ่าคนที่เขาทำเป็นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะต้องลงของนะวันละ อาจจะ10ถึง15ชิ้นต่อสัปดาห์เออนะครับ10ถึง15ชิ้นต่อสัปดาห์นะครับตอนนั้นเราก็ทำงานประจำนะโอ้โหมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเรานะที่เราจะต้องลง15ชิ้นต่อวันไอต่อต่อสัปดาห์นะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องทำงานประจำด้วยถูกไหมแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยต้องมาลงของ เฉลี่ยวันละสองชิ้นนะครับเฉลี่ยวันละสองชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนาะเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องมีทางเป็นไปได้ด้วยนะครับถ้าเราทำตามเขาเขาบอกสิบห้าชิ้นต่อสัปดาห์แน่นอนถ้าเราทำได้มันดีแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะมันจะเป็นเหมือน สิ่งที่สะท้อนกับนะครับรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อแล้วก็ท้อใช่ไหมเลิกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นผมมองเลยว่าสิบห้าไม่มีทางทําได้แน่นอนนะครับผมก็เลยกําหนดให้ตัวเองนะครับว่าเอางี้ไหนๆเราก็ยังไม่ได้ออกจากงานประจํานะครับเราก็ยังมีเงินที่จะทําตรงนี้ได้เอาตรงเนี้ยเป็น เป็นอาชีพที่แบบว่าาทําท,ทดลองทํานะครับทดลองทําทดลองลงของวัชิ้นดูก่อนนะครับดูที่ว่า1สัปดาห์เนี่ยเราได้เท่าไหร่เออเราได้เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ครึ่งหนึ่งเลยครับเออ3ามชิ้นยังไม,ไม่ยังไม่ผ่านเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้ เราไม่มีเราไม่เก่งเลยเกี่ยวกับการถ่ายภาพตอนนั้นนะการถ่ายภาพมือถือก็ไม่ได้ดีมากเนาะถ่ายภาพมาก็มืดๆมดม,มันไม่ได้เหมือนทุกวันเนี้ยนะครับถ่ายเสร็จโยนใส่แอปแต่งภาพใช่ไหมฮะโอ้สวยงามภายใน5นาทีอัพโหลดขายได้แล้วเนาะอัพโหลดขายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้า15เนี่ยผมไม่ไหวแน่นะครับผมก็เลยกําหนดให้วันให้ตัวเองนะครับวันชิ้นเพราะผมมองว่าวันลชิ้นเนี่ยยังมีโอกาสที่ผมจะไปถึงเป้าหมายได้ก็คือ1นสัปดาห์ได้ประมาณ7ชิ้นถูกไหมครับแล้วเพเผลอวันหยุดเนี่ยเราอาจจะลงได้สองหอ3ก็อาจจะเพิ่มมาเป็น10นี่คือเป้าหมายเป้าหมายเรานะครับเป้าหมายเป้าหมายใหญ่ของผมก็คือ ต้องลงของวันละ7จถึงส0ชิ้นนะเจดถึงสชิ้นพอเราได้เป้าหมายใหญ่นะครับเราต้องเอาเป้าหมายใหญ่นะมาย่อยอีกครับมาย่อยลงนะครับเป้าหมายย่อยของผมก็คือวันละชิ้นเห็นไหมครับว่าถ้าเรากําหนดได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นตัวผักดัน หรือเป็นตัวกําหนดว่าเราต้องทํานะนะครับว่าเราต้องทำเนาะแล้วต้องทําจริงๆทําทุกวันนะครับไม่ใช่มีแต่เป้าหมายเขียนไว้บนกระดานนะเขียนไว้ในสมุดแต่ตูไม่เคยทําเลย <c oughs> นะครับตูมีเป้าหมายเหมือนกันแต่ตูไม่เคยทําเลยนะครับเราจะสังเกตนะครับในช่วงปีใหม่ช่วงอะไรก็แล้วแต่ที่มีการผัดเปลี่ยนชีวิต นะครับที่ทุกคนมองว่าเรากำลังเปลี่ยนชีวิตเรานะนะครับเช่นปีใหม่หรือวันเกิดนะครับวันเกิดนี้สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากจะเปลี่ยนตัวเราเราอยากจะผอมลงเราปีใหม่นี้ปีหน้าเนี่ยเราอยากจะแบบดูดีขึ้นผอมลงหุ่นดีขึ้นนะครับแต่ปลายปีอ้วนเหมือนเดิมนะเออนะครับเพราะเรามีเป้าหมาย ที่ต้นปีแล้วมันไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนหมายความว่ามันขาดการลงมือทำนั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับมันต้องลงมือทำเนาะแต่เหมือนที่ผมพูดตอนต้นว่าการลงมือทำมันก็ต้องแบบไงฮะมันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเป็นไปได้นะครับแล้วย่อยเป้าหมายนั้นออกมาเนาะ สก็คือการย่อยเป้าหมายนะครับถ้าคุณต้องการ10ชิ้นต่อสัปดาห์นะครับแสดงว่าเป้าหมายย่อยของเราก็คืออ,อ๋อต้องให้ได้นะวันละหนึ่งรายการในการหาสินค้าหรือลงสินค้ามาขายนะครับเนาะหาสินค้ามาขายหาลงสินค้าทุกวันวันละ1ชิ้นนี่คือเราย่อยเป้าหมายลงมาแล้วนะครับอืมแล้ว เป้าหมายย่อยของเรานะครับเป้าหมายย่อยของเราเนี่ยเนาะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเอออันนี้สําคัญนะนะครับสำคัญเพราะฉะนั้นเป้าหมายย่อยเนี่ยคุณอาจจะต้องเรียงลําดับงานที่เราจะทํานะครับว่าอะไรสําคัญสุดอะไรสําคัญสุดนะอันนี้ผมถึงข้อสอวนะก็คือคอ่า วิธีที่2แล้วก็คือย่อยเป้าหมายมานะครับแล้วเรียงเป้าหมายของเราเนี่ยครับว่าอะไรสําคัญสุดง่ายๆในถ้าเกิดลงสินค้าเนี่ยคุณดูว่าอะไรยากสุดครับอะไรยากสุดเขียนคีย์เวิร์ดยากสําหรับเราไหมนะครับอ๋อไม่ยากพราะมีโปรแกรมช่วยถูกไหมอ่ะตัดไปอะไรฮะที่ยากรูปภาพอ๋อรูปภาพยากกว่าใช่ไหมนะครับรายละเอียดยากไหมไม่ยากเพราะว่า เราเอาสินค้าจากไหนมาครับจากแหล่งบ้านเราเรารู้อยู่แล้วหรือเป็นของที่เรารู้รายละเอียดอยู่แล้วว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะเนาะอันนะั้นปัญหาใหญ่ของเราคืออะไรทําภาพแต่งภาพนั่นเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราเราจะตรงเนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าปัญหาใหญ่ของเราคืออะไรนะครับ เราก็โฟกัสตรงนั้นนหะให้มันมากขึ้นนะครับเนาะฝึกทำภาพบ่อยๆนะครับฝึกฝนทำภาพบ่อยๆถ่ายภาพบ่อยๆอว่างแล้วทำนะครับเพระเาะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนถูกไหมเปลี่ยนวิธีการถ้าอย่างอื่นไม่ได้ยากสำหรับเรานะครับภาพยากสุดเราก็ทำภาพก่อนก็ได้เนาะฝึกฝนทำภาพก่อน นะนะครับทุกคนฟังถึงตอนนี้เราอาจจะคิดว่าโอ้กูขายทิกตอกง่ายกว่าเลยวะนะครับก็ไม่ผิดนะนะไปเป็นในหน้าทิกตอกง่ายกว่าไม่ก็ก็ไม่ผิดนะนะครับแต่อันนี้เราพูดถึงว่าถ้าเกิดเราอยากจะขายของที่แบบไปต่างประเทศอ่าโดยที่เราไม่ต้องไลฟ์สดหรือเราไม่ต้องแบบมาแข่งราคามาตัดราคากันในเมืองไทย เพราะยังไงลูกค้าบน Ebay ลูกค้าบนอเมซอนเนี่ยมีลูกค้ามากกว่าคนไทยเนี่ยหลายสิบเท่าตัวคนไทยมีแค่60ล้านคนเองใช่ไหมครับหกล้านคนนี้ก็ใช่ว่าทุกคนจะซื้อของออนไลน์นะครับเอาจริงบางคนยังกลัวออนไลน์อยู่เลยแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาซื้อของแทบจะออนไลน์หมดใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็สมาชิกบยเยอร์มากกว่าเซลเลอร์ด้วยซ้ําไป เนาะเออนะครับอันนี้เราพูดถึงกันว่าถ้าหากว่าเราในเมืองไทยเราเริ่มตันเราอยากจะเปิดตลาดไปต่างประเทศ EBay เ,เป็นตัวเลือกหนึ่งเนาะเอากลับมานะครับว่าเราจะทำยังไงให้ eBay เ,เนี่ยมันสำเร็จแล้วเราก็ไม่ขี้เกียจทำได้ทุกวันนะครับนะอันนี้เราผ่านข้อ2ไปแล้วนะนะครับอ่านะครับ3ก็คือกำหนดความสำคัญของเป้าหมายเรานะครับของสิ่งที่เราจะทำ ว่าอะไรสําคัญก่อนมาหลังนะครับ4ก็คือนะครับเราจะต้องกําหนดเวลาลงไปเลยครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่ทําไปวันๆนะครับเอ่อทำไปเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่เอออย่างนี้ไม่โอเคนะนะครับเราต้องกําหนดไปเลยครับว่าเราโปรเจก t นี้งานนี้เป้าหมายนี้เสร็จเมื่อไหร่นะครับ สำเร็จเมื่อไหร่ต้องกําหนดเวลาเลยเนาะกำหนดเวลาให้ตัวเองเลยครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่เออละเหยเออลอยไปเรื่อยๆนะครับตื่นเช้ามาอ๋อไม่รีบนะงานนี้ไม่รีบงานนี้เอาไม่ค่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกาแฟก่อนเดี๋ยวงานนั้นจะไม่เสร็จเลยต้องกําหนดเวลานะครับว่าหนึ่งรายการเราจะเสร็จกี่ชั่วโมง กี่นาทีนะครับเนาะแล้วงานนี้กี่วันเสร็จนะครับเราจะลงสินค้า100รายการเนี่ยเสร็จภายในกี่เดือน1เดือนเสร็จไหมอ่าถ้าเฉลี่ยวันละ1ชิ้นใช่ไหมครับแสดงว่า100รายการอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะสเดือนใช่ไหมหนึ่งปีเท่าไหร่300 1ปี หนึ่งปีเนี่ยสามร้อยเราเห็นผลแล้วนะนะครับสามร้อยชิ้นบนอีเบเนี่ยถือว่าใหญ่มากแล้วนะครับถือว่าใหญ่แล้วคุณสามารถที่จะขายของแบบผมกล้าพูดนะครับว่าเราสามารถหาเงินแทนรายได้ประจำอะ่ะหรือหรือเรานะครับสามารถหาเงิน ควบคู่กับงานประจําก็ได้อันนี้ผมพูดในฐานะที่คุณไม่ได้ออกจากงานเลยนะนะครับคือไม่จําเป็นทุกคนไม่จําเป็นต้องออกจากงานประจําแล้วมาทํา eBay ไม่จําเป็นต้องออกจากงานประจําแล้วมาทําออนไลน์นะครับทําควบคู่กันไปใครจะว่ายังไงช่างหัวเขาเถอะนะฮะเขาไม่ได้มาใส่ใจไม่ได้มาช่วยเราทำอาหากินหรอกครับ บางคนเอาจริงนะทุกวันนี้ยังมีอยู่นะนะครับคือเวลาผมแนะนําอยากได้คําแนะนําแต่เวลาผมแนะนํานะครับฮู้ไลฟ์สดคงไม่เหมาะกับหนูอะ่ะเพราะว่าหนูยังทํางานประจําอยู่เนาะมันมันแบบคือ,อคือผมไม่รู้นะบางองค์กรก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับที่ให้พนักงานมาไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอืม แต่ถ้าเกิดองค์กรคุณไม่ได้ว่าอะไรหรือเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยคือมันเป็นนอกเวลางานเรานะครับเราไม่ต้องอายใครนะเราทําได้เลยนะนะครับเพราะมันคืออาชีพสุดจริตนะนะครับที่หาเงินได้เนาะไม่ได้ลําบากใครไม่ได้เดือดร้อนใครอย่าไปโกงเขาแล้วกันนะครับเขาสั่งของมาไม่ส่งของอันนี้ถือว่าอันนี้ก็โกงเขาแล้วนะ <laughs> นะครับอันนี้ไม่โอเคถูกไหมนะครับ ทำไมผมถึงแนะนำไร้์สดในเมืองไทยเพราะมันเป็นอะไรที่โตวไวที่สุดจริงนะครับถ้าถ้าผมไม่ไรล์สดนะผมก็คงจะส่งวันละสามชิ้นสี่ชิ้นอ่ะใ,ในในเมืองไทยอ่ะเหมือนแรกๆเลยที่เริ่มต้นทำอ่ะทำมาเป็นปีโอ้โหได้วันละสามออเดอร์สี่ออเดอร์นะครับพอกินไหมไม่พอนะครับ วันนี้พอไงเราต้องออกมาอไรใหสดไงนะนะคนเราอยู่ที่การลงมือทำนะนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยฮะเนอะยิ่งทำบ่อยยิ่งชํานาญยิ่งทําบ่อยยิ่งด้านขึ้นนะครับด้านนี้หมายความว่าเราเก่งมากขึ้นนะครับแค่นั้นเองเอา้ากลับมาที่หกวิธีของเรานะครับเนาะสก็คืออะไรฮะ กำหนดเวลาไปเลยนะครับว่าเราจะเสร็จเมื่อไหร่งานนี้จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับขอ1เดือนขอ2เดือนขอ3เดือนว่ากันไปเลยนะครับเนาะว่ากันไปเลยนะครับทำแล้วกำหนดแล้วนะครับต้องติดตามผลด้วยครับติดตามผลด้วยว่าเอ้ที่ผ่านมา อาทิตย์ที่ผ่านมาเรากำหนดไป10บถึงเปล่าวะนะครับได้10บรายการไหมนะครับได้ตามเป้าไหมได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับได้ในสิ่งที่เราอยากได้ไหมตามวันและเวลาที่เรากำหนดไว้ไหมเนาะเราต้องติดตามผลด้วยนะครับ ติดตามผลด้วยฮะเนาะเพราะการติดตามผลเนี่ยมันจะช่วยให้เรานะครับได้อะไรฮะเข้าใจนะครับเข้าใจในในงานของเราด้วยเนาะใช่ไหมครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้เราก็ทําได้นะนะครับเราก็โอเคนะเราก็เก่งนะนะครับเราสามารถทํางานได้ ตกไหมปิดจ็อบเนาะมีบริษัทไหนบ้างไหมที่ก็บอกว่าเออเนี่ยงานนี้เอาไปทำนะเออพี่ให้เวลาปีหนึ่งนะครับต้องเสร็จนะก็อาจจะมีนะนะครับถ้าโปรเจกต์นั้นมันใหญ่จริงๆนะครับเขาก็จะมาวัดผลเมื่อไหร่ฮะปลายปีนะครับแต่แน่นอนระหว่างปีเขาต้องกดดันเราไหมกดดันเนาะเขาต้องถามเราตลอดว่าเฮ้ยผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนงานคืบหน้ายัางไงสองเดือนคืบหน้ายัางไงสามเดือนคืบหน้ายัางไงเป็นไตรมาสเลย จบสามเดือนนี้รายงานผมหน่อยนะเนี่ยคือติดตามผลถูกไหมครับนะเราทำเราทำยังไงกับงานประจำยังไงนะครับทำแบบนั้นเลยนะผมเนี่ยได้ทักษะจากที่ผมทำงานประจำเนี่ยเยอะเลยครับเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยถึงแม้บางสิ่งแล้วอาจจะต้องเรียนรู้เองบางสิ่งแล้วอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติม นะครับอันนั้นคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปต่ออยู่แล้วสุดท้ายนะครับหนะโอ้เร็วมากฮนะทุกคนอะไรวะหกแล้ววนะเนี่ยนะครับหแล้วครับหวิธีนะหกนะครับก็คือให้รางวัลตัวเองครับเนาะข,ข้อที่หกนี่สำคัญมากครับต่อให้คุณทำงานแบบสำเร็จยังไงนะครับหนึ่งคุณจะต้องมีพลัง เพื่อไปต่อนะครับพลังตรงนั้นนะ่ยคือการให้รางวัลตัวเองแต่การให้รางวัลตัวเองดูด้วยนะครับเนาะมันต้องสมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้อนะครับอย่าให้เกินตัวอืมเสร็จงานนี้อ่าส,สัปดาห์นี้อ่านะครับไปจัดแน่นอนนะอโรงแรมหรูๆที่ภูเก็ตเอออันนี้ก็อาจจะเกินตัวเราเนาะ นะครับเพราะเราโอ้ยังไม่เห็นยังขายไม่ได้เลยแค่ลงแค่ลงของสำเร็จใช่ไหมครับนอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ให้รางวัลอะไรตัวเองมากมายนักนะครับอ่าแค่ได้ไปร้านกาแฟนะครับเออนะทำงานเสร็จเสร็จอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนะครับ เดี๋ยวเราไปกินก็ทุกว,วันนี้ไม่ได้กินกาแฟแล้วเนาะนะครับกินก็กินน้อยลงครับคือง่วงจริงค่อยกินนะเพราะว่ามันเ,เข้าสูตรละเข้าสูตรของคนที่40อัพแล้วนะครับก็คืออะไรฮะนะครับอาสายตายาวความดันมา <laughs> นะครับหมอเขาก็เลยบอกเบาๆลงหน่อยนะเออนะครับ เราก็เลยแบบเบาๆกาแฟลงนะครับจริงๆแล้วกินได้นะครับก็คือพวกกาแฟดำอะแต่ผมไม่ไม่ค่อยชอบกาแฟดำนะครับไม่ถนัดนะกินแล้วแบบโอ้โหเหมือนติดอยู่ในคอนะความขมนะความขมนะก็เลยเลือกที่จะไม่กินนะครับกินอย่างอื่นดีกว่านะครับอืมเนาะที่ชอบเลยแล้วก็ทำให้สดชื่นนะก็คือพวกชามะนาวอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันมันทดแทนมันทดแทนกาแฟได้ นะครับเนาะทดแทนได้สดชื่นขึ้นมาคือกาแฟก็แป๊บเดียวอะสดชื่นแป๊บเดียวนะครับสักพักงก็ว่งวงเหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นนะแต,แต่เราอาศัยความเปรี้ยวนะครับมาให้มันกระชุ่มกระชวยทดแทนกันนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับประมาณนั้นนี่คือการให้รางวัลตัวเองนะครับเราจะต้องมีให้รางวัลตัวเองบ้างนะไม่ใช่ว่าทั้งวีทั้งวัน นะครับทั้งปีทั้งชาติไม่เคยทำแต่งงานไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปพักผ่อนเลยนะครับอืมมันต้องมีบ้างนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละวันนะสัปดาห์ละวันโอเควันนี้ก็6วิธีนะนะครับที่ถ้าคุณทำได้แบบนี้เรียกว่าคุณจะเลิกขี้เกียจนะครับแล้วก็มีพลังมีแรงนะครับที่จะ ทำในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยได้ทุกวันเนาะสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นและยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับคุณเริ่มจากเล็กๆด้วยซ้าไปเนาะเล็กๆด้วยซ้าไปนะครับทำในสิ่งเล็กๆนี่แหละดีแล้วนะครับเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆนี่แหละดีแล้วเพราะการที่เราทำจากสิ่งเล็กๆแล้วเราสำเร็จเล็กๆ,ๆสำเร็จเล็กๆ,ๆ มันจะพาให้เราเนี่ยสำเร็จใหญ่ได้นะครับเนอะเราควรชื่นชมกับความสำเร็จเล็กๆของเราก่อนนะครับโอ้วันนี้ลงของเสร็จหนึชิ้นพ่งนี้ต้องจัดแล้วนะครับให้รางวัลตัวเองชื่นชมความสำเร็จของตัวเองนะครับยิ่งเราชื่นชมความสำเร็จของตัวเองมากเท่าไหร่เนอะเราก็จะมีกำลังใจนะครับที่จะทำ สิ่งต่อไปได้อีกเรื่อยๆเนาะอันนี้ถามมาต่อไปนะนะครับว่าออโค้ดทำไงถึงจะลงของได้ทุกวันเหมือนที่โค้ดบอกทำไงถึงจะหนูจะมีเวลาลงของทุกวันเหมือนเหมือนอย่างโค้ดจริงแล้วเราไม่ได้มีไม่มีเวลาผมกับคุณมีเวลาเท่ากันยี่บสี่ชั่วโมงครับนะผมกับว่าที่นายกคนใหม่ก็มีเวลาเท่ากันนะ แต่อยู่ที่โลกภายในของเราเนี่ยนะครับว่าเราจะจัดการมันกับมันยังไงถ้าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการเราโฟกัสมันมากน้อยแค่ไหนครับสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราอยากได้ต่อให้เราไม่มีเวลานะครับเราก็จะพยายามหาเวลานะครับไปเอามันมาให้ได้เช่นกันครับชันใดก็ชันนั้นนเะนาะ ถ้าเราอยากทำอีเบย์จริงๆนะครับเราโฟกัสมันจริงๆเนี่ยผมว่าคุณสามารถจัดการเวลาได้นะครับเนาะลองดูนะนะครับว่าเราๆๆเราเราเราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราอยากทำมันมากแค่ไหนเนาะเวลามันเป็นแค่ตัวกำหนดนะครับแต่ไม่ใช่ทำให้เราที่จะไม่ลงมือทำอะไรนะอืม นะแล้วการที่ผมบอกว่าทําในสิ่งเล็กๆนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ใช้เวลามากมายคุณสามารถทํางานประจําและทําออนไลน์ทำา e ี Bay อันนี้ถามมาผมก็ตอบให้ว่าผมใช้วิธีการไหนในการที่ทํางานได้ทุกวัน